Where do you want to put it? Here. Like this. Okay. Yeah. Okay. Good. ก็ผลการตัดสินออกมาก็เป็นถ้ากรรมการตัดสินเราก็ยอมรับกับการตัดสินเราก็ทำเกมของเรามาดีค่ะแต่เขาก็แก้ทางเรามาเหมือนกันค่ะเราก็ทำเต็มที่เขาเนี่ยไฟนี้ถือว่าเป็นการรีแมตช์รอบจริงนะรอบที่แชมป์โลกก่อนนั้นเหมือนกันเราเป็นการเปลี่ยนความแข็งแกร่งก็มีเราก็มีเพิ่มก็คือเราต้องขยับเยอะขึ้นแล้วก็มีหมัดหน้าเยอะขึ้นค่ะอยากให้พูดถึงเรื่องของประสบการณ์นะครับเราเป็นมวยสากลหญิงคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกประสบการณ์โอลิมปิกครั้งนี้เป็นไงก็มาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็ประสบการณ์เราก็ได้เยอะแล้วดูว่ามวยต่างประเทศเขามีการพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็ผลการตัดสินทำการให้คะแนนแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะเรากลับไปเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าผู้ต่อสู้เขาเป็นยังไงเราผลการให้คะแนนเขาให้แบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะความรู้สึกหลังจากจบการแข่งขันครับเราอยากมีขอบคุณคนไหนที่ช่วยเราเป็นพิเศษในการเดินทางของเราสู่เหรียญทองแดงนะครับก็อยากขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจมาให้หนูในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็อยากขอขอบคุณสังสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้สอนมวยสากลสมัครเล่นนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมวยในโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็ที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดขอบคุณพ่อค่ะถ้าพ่อยังรับคุณพ่อขอให้พ่อได้ในตัวหนูนะคะทำนี้ให้ได้ในที่สุดเลยขอบคุณมากนะครับยอดนะครับเดินทางไปขนาดนี้ขอบคุณมากครับภาพบรรยากาศของสื่อต่างประเทศนะครับที่ให้ความสนใจในตัวของแต้วที่ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยคนแรกนะครับในกีฬามวยสากลหญิงที่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเป็นประวัติศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ไกลมากๆแล้วนะครับนี่ก็ข้างหลังก็คือมีเสียงปรบมือจากทั้งสื่อไทยและจากสื่อต่างประเทศให้กับแต้วซึ่งวันนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแล้วครับแม้ว่าสุดท้ายจะไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับจริงครับแพ้ในเกมแต่ชนะใจคนไทยจริงๆครับสำหรับไทยในวันนี้นะครับก็นักกีฬามวยสากลของฝั่งไอแลนด์ซึ่งเป็นมือหนึ่งก็ยังให้สัมภาษณ์อยู่นะครับเมื่อกี้ใช่ครับเป็นการต่อสู้ที่น่าประทับใจมากเพราะเธอคือถือว่าเป็นมือหนึ่งในรุ่นนะครับที่มาแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ใช่ครับทองแดงก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แล้วครับของการแข่งขันมวยสากลไทยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยได้แต่เหรียญทองหรือว่าเหรียญรางวัลในประเภทของมวยสากลชายครับวันนี้เรามีนักมวยสากลหญิงที่ได้เหรียญรางวัลแล้วครับวันนี้ก็อย่างที่คุณเต้าได้บอกนะครับว่าผลการแข่งขันเธอก็ยอมรับนะครับว่ากรรมการเห็นอย่างไรก็
ตามนั้นเลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วเธอก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนที่ช่วยให้เธอมาถึงจุดนี้ได้ครับชกดีมากแล้วครับในวันนี้จริงครับนะครับก็นั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆจากเวทีมวยนะครับที่โอลิมปิกที่กรุงโตเกียวก็เป็นผลการแข่งขันที่น่าเสียดายเหมือนกันครับแต่ก็น่าชื่นชมแต้วที่มาได้ไกลขนาดนี้นะครับที่มาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงเรียกได้ว่าอันนี้ก็คว้าเหรียญทองแดงไปแล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่2สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นน้องเทนนิสพานิพักนะครับที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเทควันโดไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเหรียญที่2ครับและทีนี้เรายังมีเหลือลุ้นกันต่อนะครับในกีฬากอล์ฟหญิงซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการลงแข่งขันในวันที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3แล้วก็ก่อนการแข่งขันวันสุดท้ายก็คือจะมีรอบที่4ก็คือวันสุดท้ายนะครับส่วนวันพิธีปิดวันที่8เนี่ยก็คือจะมีกีฬานึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจก็คือมาราธอนแต่จะอยู่ไกลจากกรุงโตเกียวพอสมควรเหมือนกันก็จะมีเอเลดคิปโชเก้นะครับเดินทางมาไล่ล่าเหรียญทองโอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ส่งแรงเชียร์กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ยังมีโปรแกรมลงแข่งขันต่อนะครับและสำหรับแต้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้รับชมในวันนี้ก็อย่าลืมไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอกันเยอะๆครับเพราะว่าเธอก็ถือว่าได้สร้างประวัติศาสตร์ในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ไปแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเหรียญทองแดงแรกของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมวยสากลหญิงด้วยครับเนี่ยผมอาจจะต้องขออนุญาตจบการรายงานจากสนามมวยสากลแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกจากพื้นที่แล้วงั้นขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยเยอะๆหลังจากนี้ครับขอบคุณมากครับ